ใหญ่ครับนี่ทำไมเราต้องให้อาหารตอนก่อนที่จะรีบนมอ่ะคือให้เพื่อเขาเพลินเห็นไหมเขาเพลินพอเขากินอาหารแล้วเขาก็ปล่อยนมเขาเคยครับเพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีสองระบบคือถ้าระบบไปลายนี่เขาจะกินมาจากข้างนอกก่อนแล้วพอมายืนอยู่เฉยครับแล้วเขาก็เสียบแต่ของเราเนี่ยมันทุนไม่หนาพอที่จะใช้ระบบเป็นล้านครับเออเราก็เลยทำให้แบบนี้คือเป็นดั้งเดิมของที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเขาสอนเรามาเขาอบรมมาคือให้อาหารข้นนะครับไอ้ตรงนี้คือที่อาหารข้นและที่เห็นนี่คือเนี่ยอันนี้คือย่าเนเปียที่กรมปศุสัตว์เขาส่งเสริมเราบดละเอียดเลยบางที่เขาก็ใช้หั่นแต่เครื่องที่บ้านนี่ประการตีป่นครับตีป่นแล้วผสมงวมกินดีใช่ไหมอ๋อเราไม่ได้หมักคือปกติเขาจะหมักเป็น10วันอันนี้เรามันไม่ทันอ่ะไม่ทันกินหรอกพอปั่นใส่ถุงได้2 3วันได้กินเลยมันจะหอมนะครับใส่ถุงแบบเนี้ยเราก็ย่าเนเปียเออย่าเนเปียแล้วก้อนๆเหลืองๆนี่คือเป็นพวกกากถั่วเหลืองที่เราผสมใช่ๆคืออาหารโปรตีนเราเสริมเข้าหน่อยยิ่งตุ้มงัวข้อนใหม่อาหารโปรตีนให้สูงเข้าไปครับมันก็จะให้นมได้เยอะมันจะกลับมาฟื้นเร็วถ้างัวข้อนใหม่เนี่ยปกติมันจะไม่ค่อยกินอาหารแต่ถ้าเกิดมันกินได้เมื่อไหร่เนี่ยอัตราการแลกนมมันจะได้ดีก็ถึงมีสูตรอาหารข้นเนี่ยสูตร 21% จากเริ่ม 16% 18% งูรีดนะครับ19% 21% 22% มีนะเพราะทำโปรตีนให้มันสูงครับแต่ที่นี่กินแค่ 16% โปรตีนพอแต่เราใช้พวกนี้เสริมครับนะก็บริษัทต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยรวมทั้งอสคด้วยเขาก็ทำอาหารข้นเหมือนกันทำมานานแล้วเราก็เลือกเดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทมากฮะที่เขาทำอาหารข้นมาแต่เราเคยผสมอาหารกันเองเพราะอย่างว่าเราเรียนมาเราก็ผสมตัวเหลืองคือตัวหลักๆคืออาหารจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคือไขมันนะแล้วก็แร่ธาตุพลังงานแค่สี่อย่างอย่าให้ขาดถ้าขาดพลังงานก็งัวจะผอมผสมจิตยากไงถ้าโปรตีนน้อยไปก็ดูสังเกตดูขนยังหยองมันเป็นอะไรที่แต่งัวนมเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงปลาป่นได้ยิ่งดีเพราะอะไรปลาป่นมันมีกลิ่นครับมีกลิ่นแล้วมันจะออกไปที่นมก็มีกลิ่นในนมด้วยมีกลิ่นอ๋องั้นอาหารถ้าใส่เยอะไม่ดีครับปลาป่นแต่ใส่ได้อาหารที่เราให้กินนี่มีผลต่อกลิ่นน้ำนมด้วยมีบางทีเราเอายอดอ้อยนะยอดอ้อยให้กินเราไปเก็บที่เขาเวลาเขาตัดอ้อยน่ะเราเก็บยอดอ้อยมากลิ่นนมเนี่ยหอมเหมือนอ้อยเลยนมในถังนี่หอมแบบกินข้าวโพดก็หอมมันมีอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะคือวิถีวิถันนิดนึงนะดูแลเหมือนกับเราเนี่ยเราอยากกินอะไรล่ะก็ให้งัวแบบเขาชอบสิ่งไหนให้เขากินสิ่งนั้นแต่อย่าไปปล่อยให้ไปละลานชาวบ้านเขานะครับเสียตังค์เขาปลูกข้าวโพดงามๆลุยเลยแป๊บเดียวลุยแรงเลยเขากลิ่นหอมด้วยนี่ไอ้เจ้านี่พิเศษที่เขาหน่อยเนี่ยมันเลี้ยงเหมือนไอ้ลูกหมูมาเนี่ยแล้วมันโตขนาดนี้แหละครับตัวใหญ่มากครับนี่มันชื่อเจ้าแท็บชื่อแท็บเด็กฝึกงานเขาตั้งชื่อไว้เขามานอนเฝ้าคลอดลูกเลยขาก็ออกมาตั้งชื่อผมนะตั้งชื่อแต่เป็นตัวเมียนะไม่ใช่ตัวผู้โอ้ชื่อแท็บเหมือนตัวผู้เลยครับแล้วทีนี้หลังจากผู้ใหญ่ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนี่คือต้องไปทำอะไรต่อก็รีดนมไงรีดนมได้เลยรีดนมตอนนี้เขากินไปเราก็รีดไปมีตอนเราใช้เครื่องรีดเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้มือตอนสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆไฟก็ไม่มีต้องใช้มือนั่งรีดโอ้โหตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง7 โมง4-5 ตัวเนี่ยโหล้ามกล้ามขึ้นนะครับโอ้แน่นอนบึกขึ้นอย่างนี้ใช้มือรีดเนี่ยปัจจุบันยังใช้มือรีดได้ไหมใช้ได้เราใช้ไล่มันไล่ใช้มือตัวเองรีดลองดูสิลองดูได้มาดูกันพอฝั่งนี้เห็นอยู่ในเครื่องนะตอนนี้เราอยากจะรีดมือเนี่ยเราต้องมาเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้ครับนะเราใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยล็อกข้างบนครับแล้ว3 นิ้วเนี่ยไล่มานี่คือทฤษฎีไล่ลงเนี่ยนะมันจะออก
เพราะว่านิ้วนี้เราล็อกไม่ให้นมมันวิ่งขึ้นครับอ้าวเดี๋ยวลองดูว่ามันใช่ไหมถ้าเกิดเราล็อกไม่อยู่มันจะบีบออกน้อยแต่เนี้ยบีบยันไปนู่นยังได้เลยเนี่ยบีบปุ๊บออกไปนู่นใช่ไหมไปไกลมากอ้าวลองดูเดี๋ยวผมลองต้องจับหางจับหางไม่งั้นเดี๋ยวฟาดหน้าโอ้จับหางมันมือเลยเต้าเดียวกับผู้ใหญ่นะลองดูที่อ้าวล็อกนั่นแหละนี่ตัวนี้คือนมเบาถ้านมสีออกสีดำดำเนี่ยมันจะหนืดนมหนืดนี่กดเท่าไหร่ก็ไม่ออกอันนี้ออกง่ายอย่างนี้คือขนาดออกง่ายเนี่ยยังบีบไม่ค่อยออกเลยเห็นไหมนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องรีดทุกเต้าเลยรีดทุกเต้าแล้วคิดดูเมื่อก่อนที่ไม่มีเครื่องอ่ะนั่งรีดมันจะมีโต๊ะนั่งแล้วใช้หนีบกระเป๋งรีดใช้สองมือรีดตัวหนึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีหมดนี่ก็คือที่แต่งๆนี่น้ำนมครับน้ำนมใช้เวลารีดเสร็จไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะแฟบเลยแต่เราใช้เสียบเครื่องครับบุยต้องมัดขาด้วยกันเขาเตะใช่ใช่บางที่เขาจะมัดถางด้วยกันฟาดหน้าครับแต่นี่บางตัวมันไม่ฟาดเราก็ไม่มัดนะครับเนี่ยครับแล้ววิธีการรีดด้วยมือกับรีดด้วยเครื่องเนี่ยมันต่างกันไหมครับต่างกันต่างกันคือสมัยนี้มันไม่ทันอ่ะถ้ามีวัวสองตัวรีดมือได้ครับแต่ตอนนี้เป็นสิบยี่สิบตัววัวนั่งรีดมือไม่ทันกินมันแต่มันไม่มีผลต่อรสชาติไม่มีผลไม่มีผลตอนนี้เราดูการรีดบางตัวมันจะกั้นเราต้องรู้นิสัยตัวงัวด้วยว่าตัวไหนกั้นถ้ากั้นเนี่ยบางฟาร์มเขาพอเขาเสียบเครื่องเสร็จเขาจะมาไล่นมทิ้งอีกต่างหากก็คือใช้มือไล่ไล่อีกรอบนึงไล่อีกรอบนึงแต่ที่นี่ใช้เครื่องทีเดียวจบเลยไม่มีไล่เพราะว่าเราเป็นการฝึกงัวไม่งั้นเราทำงานไม่รู้จักจบไงได้ไหมอันนี้ก็คือถ้าใช้มือรีดนี่ก็รีดได้ทั้งจนกว่าจะแฟบเลยใช่สองมือสองครับอย่างนี้เลยผู้ใหญ่รีดประมาณกี่ชั่วโมงครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้มือเนี่ยโอ้มีงัวตอนนั้นรีดได้อยู่7ตัวรีดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงโมงครึ่งยังรถมารับนมนั่งรถรับนมมารอครับถึงบอกอยู่หนึ่งตรงเวลาสองห้ามเมาครับถ้าเมานี่รีดไม่ได้แล้วถ้าใช้เครื่องล่ะครับใช้เครื่องถ้า7ตัวนี่ไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วให้ตัวให้ตัวละ10นาทีอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้รีดนมวัวใช่ใช่ใช่เห็นไหมพอเราเสียบแล้วนมจะวิ่งขึ้นสายยางวิ่งมาเป็นเส้นเลยเห็นไหมแล้วก็จะลงถังเสร็จแล้วพอรีดเสร็จเราก็เอาไปเทใส่ถังอุณหภูมิในตัวงัวเนี่ยประมาณ37องศาเท่ากับคนตอนนี้กระบวนการเนี่ยพอเราใส่ถังไว้แล้วทำยังไงเราจะไปสูบนมให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่นู่นเขาจะมีการผ่านความเย็นน็อกเชื้อเอาง่ายๆอย่าง37เนี่ยเขาจะวนในเพจให้มันเหลือ1องศาให้ได้วนรอบแรกอาจจะอยู่15วนรอบ2อาจจะเหลือ7เหลือ8ทำให้เย็นเพื่อไม่การน็อกเชื้อไม่ให้จุลินทรีย์เกิดเพราะอย่าลืมว่าจุลินทรีย์ในอากาศเนี่ยเยอะแยะตกไปครับแล้วหลังจากเข้ามาอยู่ในถังนี้แล้วเราไปทำอะไรต่อเนี่ยอยู่ในถังแล้วก็ไปเทใส่อันนู้นเทใส่นู้นเสร็จแล้วก็ไปส่งที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแต่ละฟาร์มเขาสังกัดอยู่สากลบ้างนะบริษัทเอกชนบ้างนะตามที่สักเขาสังกัดกันครับเนาะแล้วราคาเนี่ยโลนึงถ้าเกิดตอนนี้นะมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ที่เขาบอกมาใหม่ออกมาข้างหน้าก็ได้กรมปศุสัตว์เขากำหนดมาเนี่ยคือเริ่มต้นซื้อที่17.40 บาทต่อลิตรใช่ไหมครับต่อลิตรต่อโลครับแล้วเขาจะบวกหนึ่งถ้าใครมีมาตรฐานฟาร์มยกตัวอย่างนะบวก20 ตังค์ให้ถ้ามีไขมันเลยผมจำไม่ค่อยได้นะจุด40หรือไงเนี่ยขึ้นมาก็ได้อีก20 ตังค์โซมาติกเซลล์ของแข็งในเนื้อนมโซนินลอนแฟตโอ้เยอะแยะมีหลายตัวมันเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดแล้วความสะอาดเมทาลินบูเช็คอะไรเงี้ยอย่างนี้บางชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจเขาทำความสะอาดทำอะไรก็ได้แต่ทำไมนมเขาไม่ได้คนที่ได้สูงสุดตอนนี้ก็คือถ้าทั่วๆไปอยู่ที่เกือบ20 บาทจากเริ่มต้นที่17.40 บาทเกือบ20 บาทแต่ก็น้อยฟาร์มที่จะทำได้เพราะมาตรฐานต้องได้คุณภาพต้องได้น้อยฟาร์มเพราะว่างัวรีดแต่ละวันจะไม่เท่ากันมาตรฐานมันจะไม่เท่ากันหรอกถ้าวันไหนกินหญ้าสดผมสังเกตดูหญ้าสด
กินติดต่อประมาณ 3-4 วันเนื้อนมจะดีถ้าวันไหนกินประเภทพวกสารพัดกากแม่กากมันมั่งกากคือลดต้นทุนมันจะเนื้อนมจะไม่ค่อยเยอะมันจะมีน้ำเยอะครับมันก็ได้น้อยลงคือถ้าพูดง่ายๆคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราเลี้ยงเมื่อก่อนเราเลี้ยงความตาดเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สองเกณฑ์สามเกณฑ์สี่ไม่เหมือนนักเรียนนะครับอยากได้เกณฑ์สี่ใช่ไหมแต่คนรีดนมอยากได้เกณฑ์หนึ่งหนึ่งคือดีที่สุดนั่นชั้นยอดชั้นยอดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้ถามว่าละเอียดไหมมันต้องละเอียดนะละเอียดแล้วต้องปานีดทำการเกษตรแบบปานีดครับไม่ใช่ทำแบบหลวมๆหลอกแหลกมาเล่นกับงัวนมไม่ได้ครับนมเกรดหนึ่งเลยเนี่ยที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้เนี่ยจะทำให้ได้เกรดหนึ่งมันต้องทำยังไงบ้างครับความสะอาดนะความสะอาดของฟาร์มใช่ความสะอาดการรีดนมสะอาดไหมเครื่องถังนมต้องไม่มีกลิ่นเดือนหนึ่งเขาจะกัดคลอรีนเขาจะใช้โซดาไฟกัดถังให้สะอาดเพราะนมเนี่ยไขมันมีคราบนมจะเกาะถึงเราล้างสะอาดไงบางทีถ้าเกิดเราดูนานๆเนี่ยมันจะออกคราบเหลืองๆติดๆเป็นคราบตอนนี้เรามาขัดเราอะไรมันไม่ออกหรอกเราต้องใช้โซดาไฟกัดครับนะเนี่ยแล้วแช่ปุ๊บมันจะสะอาดอันนี้คือช่วยได้ระดับหนึ่งสองเครื่องเนี่ยเห็นไหมเครื่องรีดใช่ไหมเขาเรียกหัวไลเนอร์เนี่ยพวกนี้กระบวนการทั้งลมทั้งอะไรเนี่ยจะต้องสะอาดเราต้องล้างสายตลอดคือบางทีอาทิตย์หนึ่งล้างหนึ่งสองอาทิตย์แต่ล้างหนครับถ้าเกิดนานเราไม่เคยล้างเลยเนี่ยมันมีไอนมขึ้นกลิ่นนมจะสะสมมันทำให้เกรดตกอีกก็มีผลด้วยพอเราล้างทีโอ้โหอย่างเน่าเลยนะมีผลแล้วรีดนมเนี่ยรีดนมเยอะเกินบางทีลืมสองตัวเกือบล้นแล้วเอ้ยเอาอีกตัวนึงบางทีล้นสายเลยล้นสายมันก็เข้าไปสะสมครับยันเครื่องรีดเลยเราทำให้หมักหมมเนี่ยเกรดตกแน่นอนตัวเนี้ยนะวอลเลนเนอร์นี่ต้องทำความสะอาดให้ดีครับเพราะมันจะมีคราบนมติดเนี่ยมันต้องไปปล่อยลูกน้องบางคนละเอียดเขาล้างดีครับแต่เราก็เป็นเจ้านายเขาเราก็ต้องตรวจแล้วก็ต้องมาคุมคือเราคือระเบาแรงตรงที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปรีดทุกตัวให้ลูกน้องรีดได้แต่เราต้องคอยคุมเขาให้ได้มาตรฐานให้ได้ความสะอาดด้วยใช่นี่แหละแล้วแบบนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยราคาได้ที่เท่าไหร่ครับเมื่อล่าสุดที่ได้เมื่อเดือนที่แล้วคือใช้เกรดมาตรฐานเก่าอยู่18.40 บาทที่ได้อยู่ครับก็ถือว่าสูงใช่ไหมใช่ถือว่าสูงแล้วตอนนี้พอประกาศใช้ใหม่เขาจะบางศูนย์ก็ใช้แล้วครับบางศูนย์ก็ยังไม่ใช้บางศูนย์จะใช้ปีใหม่ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละที่เขารับครับนะแต่ถ้าถามใจเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรอยากให้ซื้อเกรดรวมอย่างสมัยก่อนดีกว่าเพราะมันหนึ่งความสะอาดได้ครับไม่มีสิ่งเจือปนสองแล้วตรวจโซมาติกเซลล์คืออย่างพวกเป็นแมสเป็นอะไรแล้วงัวมีอายุมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมควรผมเห็นด้วยแต่ไอ้เรื่องมาวัดเนื้อนมวัดอะไรเนี่ยโอ้โหมันวัดไขมันเพราะสุดท้ายนะไอ้ตรงเนี้ยเวลาเขาซื้อร้อยฟาร์มเขาก็ไปเทรวมไปรวมกันใช่ไหมครับแล้วเขามาคัดกับเกษตรกรใช่ไหมแต่เกษตรกรรายย่อยแบบนี้เนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์ชีวัดใช่ไหมครับว่าของเราเนี่ยมีไขมันอะไรเท่าไหร่ไม่มีต้องให้ทางศูนย์รวบรวมหนิบเขาไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์หรือจะเป็นบริษัทเอกชนก็มีตัววัดเขาอยู่ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนบางทีศูนย์นมตรวจแล้วเขาต้องส่งเข้าไปที่กรมปศุสัตว์ด้วยให้เขาตรวจอีกทีแล้วอันนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยวันหนึ่งส่งไปประมาณกี่ลิตรได้ครับ300 โล300กิโลต่อวันนมนี่เรียกเป็นกิโลใช่ไหมครับไม่ได้เรียกเป็นลิตรเขาเรียกเป็นกิโล300กิโลต่อวันตอนนี้มันพึ่งขึ้นมีทั้งขึ้นทั้งลงครับมวลนมไม่ใช่ว่า300กับ300ทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่หรอกเป็นอย่างที่บอกอ่ะรีดนานๆนมก็ลดลงมันเป็นเคิร์ฟอ่ะรีดใหม่ก็ขึ้นแล้วก็ค่อยลดลงครับถ้ายิ่งผสมติดท้องมันก็จะต้องลดลงครับเรื่อยๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณ10 กิโลต่อตัวต่อวันที่ท้องแก่ก็ดีแล้วก็ถือว่าดีแล้วไม่ขาดทุนประมาณ15 โล 17 โลเนี่ย
แต่บางตัวนี่พอท้องปุ๊บร่วงเลยเหลือวันละ5โลตายครับก็แล้วแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนมันขึ้นอยู่สายพันธุ์ขึ้นอยู่เลือดครับเลือดสูงเลือดต่ำที่บอก